ครับผมสวัสดีครับผมวุฒิ My Love อาจารย์ครับผมวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการมาทำงานไต้หวันครั้งแรกจำเป็นต้องพูดภาษาไต้หวันได้ไหมครับผมครับผมเนื่องจากมีคนทักผมมาเยอะนะครับผมว่ามาทำงานไต้หวันจำเป็นต้องพูดภาษาไต้หวันได้ไหมภาษาไต้หวันก็ส่วนมากเขาจะพูดภาษากลางเป็นภาษาจีนนะครับส่วนมากก็นั่นแหละครับผมถ้าใครได้ภาษาจีนมาก็โอเคครับผมมีพื้นฐานภาษาจีนมาก็จะมาทำงานไต้หวันได้ครับผมแต่คนที่มาใหม่อย่างเช่นยกตัวอย่างผมนะครับผมผมนี่ใช้เงินอย่างเดียวครับผมมาทำงานไต้หวันลงทุนมา 80,000 แล้วก็ภาษานี่ไม่ได้เลยครับภาษา0เลยครับภาษามาเรียนรู้ข้างหน้าครับผมตอนนี้อยู่มา2ปีแล้วผมก็ได้ปูปานิดหน่อยพอฟังออกพอรู้เรื่องบ้างครับผมนะครับถ้าคนจะมาทำงานไต้หวันส่วนมากเขาก็จะมาแค่ 5-6 เดือนเขาก็ได้ภาษากันแล้วผมนะครับแต่ผมภาษาขี้เกียจเรียนรู้ครับด้านภาษาก็เลยไม่ค่อยได้ภาษาสักเท่าไหร่นะครับส่วนมากเพื่อนร่วมงานที่เพื่อนร่วมงานผมนะครับที่มาไต้หวันนะครับถ้าเกิดได้ภาษาอยู่บริษัทที่ผมทำครับเพราะบริษัทที่ผมทำ OT ไม่ค่อยมีใช่ไหมครับเขาก็ดิ้นรนไปศึกษาหาข้อมูลเผื่อโรงงานข้างหน้าไปก่อนนะครับถ้าเกิดเขาเจอโรงงานที่มี OT เยอะๆเขาก็ทำเรื่องขอกลับไทยครับผมลายกเลิกสัญญาอย่างเงี้ยครับผมขอเรื่องขอทำเรื่องกลับไปไทยครับผมขอยกเลิกสัญญาครับผมเพื่อที่จะมาโรงงานใหม่ครับสำหรับคนที่ได้ภาษานะครับผมเขาจะมองหางานที่มี O ครับผมที่งานรองรับที่มี O เยอะๆอย่างเงี้ยครับผมนะครับมีหลายคนมากที่เป็นเพื่อนร่วมงานกับผมนะครับที่ทำงานบริษัทเดียวผมนะครับก็พอเรียนรู้ภาษาเพิ่มปั๊บก็ได้ภาษาได้อะไรก็ยกเลิกสัญญาทำเรื่องกลับบ้านก็นี่ครับก็ทำเรื่องมาใหม่อีก 7-80,000 แต่ได้โรงงาน OTD ครับผมมีหลายคนมากครับผมถ้าผมนัดเจอหรือว่าไปเที่ยวกันที่ไหนนัดเจอยังไงเดี๋ยวผมก็จะสัมภาษณ์ครับผมว่าเขาได้ OT เยอะไหมไปย้ายลงทุนย้ายงานไปใหม่อย่างเงี้ยครับผมนะครับมีหลายคนมากครับผมที่ลงทุนทำเรื่องขอยกเลิกสัญญากับไทยไปครับผมแล้วก็บินมาไต้หวันอีกรอบครับผมแต่ไปเจอโรงงานดีๆแล้วคราวนี้ครับผมนั่นแหละครับอีกอย่างนะครับผมช่องผมก็มีผู้หญิงเข้ามากดติดตามเยอะมากครับผมเข้ามาสอบถามข้อมูลเยอะมากครับผมที่พักผู้หญิงถามเรื่องที่พักผู้หญิงเป็นยังไงบ้างห้องนอนห้องอยู่การกินการอยู่เป็นยังไงครับผมเดี๋ยวผมจะให้แฟนผมถ่ายคลิปที่บริษัทที่แฟนผมทำงานอยู่ครับผมมาลงให้ดูครับผมว่าผู้หญิงเขาอยู่กันยังไงนะครับผมใครที่เข้ามาดูก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับผมเลยครับผมนั่นแหละครับตามไหมครับผมเราไม่จำเป็นต้องได้ภาษาไต้หวันนะครับผมถ้ามาใหม่นะครับผมเรามาเรียนรู้ข้างหน้าครับผมยังไงมันก็ต้องได้ภาษาอยู่แล้วครับผมแต่สำหรับใครที่มีพื้นฐานด้านภาษาจีนอยู่แล้วก็คุณโชคดีมากครับผมนะครับแต่คุณก็ต้องสู้งานทนงานนะครับผมค่อยๆทำตามสเต็ปไปครับผมเรียนรู้งานไปเรื่อยๆครับผมอย่าไปข้ามขั้นตอนการทำงานนะครับผมส่วนมากคนเจ๊กเขาก็จะบอกงานสอนงานรุ่นพี่ก่อนรุ่นพี่แล้วค่อยมาสอนงานเราเงี้ยครับผมเราก็อย่าไปข้ามสเต็ปเราก็ทำงานตามรุ่นพี่ที่เขาเคยมาอยู่ก่อนครับผมเราเรียนรู้งานจากรุ่นพี่อีกทีครับผมผมก็เรียนรู้จากคนที่ได้ภาษานะครับอย่าไปถือครับไม่ว่าเขาจะอายุน้อยกว่าเราหรือว่าอายุเยอะกว่าเราเราก็สอบถามเขาครับเราอย่าไปอวดจริงครับผมทำตามขั้นตอนทำตามสเต็ปไปครับผมเนี่ยครับผมเป็นคนไม่ถือตัวมากครับผมรุ่นน้องคนไหนได้ภาษาผมก็ไปถามเขารุ่นพี่คนไหนได้ภาษาผมก็ไปถามเขาครับอย่าไปอายครับผมเพราะเราไม่ได้ภาษาถ้าเกิดคนเจ๊กสั่งงานเราอย่างนึงแล้วเราไปทำอีกอย่างนึงมันก็ลัดขั้นตอนไปครับผมถ้าเกิดเราไปหาคนที่ได้ภาษามาแปลให้เราดูก่อนครับผมว่าคนเจ๊กเขาต้องการให้เราทำอะไรอย่างเงี้ยครับผมเราถึงจะรู้เรื่องครับผมถ้าเราไปทำคนเจ๊กสั่งให้ทำนู่นนี่นั่นแล้วเราทำไปผิดขั้นตอนหนึ่งงานมันก็จะเสียนะครับเราก็จะโดนหักตังค์อีกนะครับผมนี่ครับผมปัญหาเรื่องการสื่อสารครับผมสัมพันธ์ครับผมใครที่มาก็มาเรียนรู้ภาษาด้านหน้าครับผมหรือว่า
ศึกษาก่อนก็ได้ครับผมใน YouTube ใน Facebook โอ้ยมีสอนหมดครับผมด้านภาษาเกาหลีด้านภาษาไต้หวันโอ้ยภาษาต่างประเทศมีเยอะแยะครับผมนะครับแต่ส่วนมากผมนี่จะเรียนรู้จากภาษามือครับผมโปรเจกต์ชี้อะไรผมก็วิ่งไปเอาตามให้เขาที่เขาต้องการนะครับโอ้มาคลิปนี้ก็เดี๋ยวพอจบแค่นี้ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายกดติดตามไปเลยครับผมถ้าผมไปเจอเพื่อนร่วมงานที่เขาย้ายโรงงานใหม่หรือว่านัดเจอกันที่ไหนเดี๋ยวผมจะไปสอบสัมภาษณ์เขาแล้วก็เอามาเป็นความรู้ให้ทุกคนที่กำลังจะศึกษามาทำงานไต้หวันกันนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย